มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตรวจราชการแบบบูรณาการติดตามความคืบหน้าโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลค่ะเช้าวันนี้ที่ห้องประชุม4สารกลางจังหวัดจันทบุรีนายอํานวยโชติสกุลผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่9สำนักนายกรัฐมนตรีและนายประชาเตรัตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการติดตามความคืบหน้าโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลโดยได้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SMLโดยมีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายเกรียงเดชเข็มทองและนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการซึ่งจังหวัดจันทบุรีดำเนินงานกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนหรือ SML ทั้งหมด763หมู่บ้านเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งโดยร้อยละ92ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปเรียบร้อยแล้วและได้ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดซึ่งโดยส่วนใหญ่แผนโครงการของจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์รวมไปถึงโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดขนาดเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน70ล้านบาทมีการนำเสนอของอำเภอต่างๆในประเภทกองทุนหมุนเวียนกว่า172โครงการซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้สนับสนุนในการสร้างโอกาสให้สตรีเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้หรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรีอันนำไปสู่การสร้างภาวะผู้นำนอกจากนี้ได้ประชุมถึงวาระการตรวจราชการแบบบูรณาการการติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งในปัจจุบันเรื่องของยาเสพติดมีมากขึ้นตามลำดับซึ่งหน่วยงานได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขและเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้ยาเสพติดเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนโดยมีนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาสำหรับการตรวจราชการแบบบูรณาการในครั้งนี้เพื่อเป็นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการผนึกกำลังทั้งทางด้านประสิทธิผลประสิทธิภาพคุณภาพการบริการและขีดสมรรถนะระหว่างส่วนราชการไปสู่การบรรลุผลสำเร็จตามประเด็นนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์ในทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของโครงการสำคัญต่างๆวันนี้ก็มาตรวจราชการที่จังหวัดจันทบุรีนะครับร่วมกับทางหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับในส่วนของผมเนี่ยก็จะมีเรื่องสำคัญอยู่2เรื่องคือเรื่องโครงการ SML กับโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับได้รับฟังรายงานจากทางผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโครงการ SML เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการโครงการต่อเนื่องได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ในปีนี้ปัญหาต่างๆที่ดำเนินการมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้รับการแก้ไขไปพอสมควรแล้วอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในทางปฏิบัติได้ฝากให้ทางคณะกรรมการ SML ได้ไปดูแลในเรื่องของการจัดทำประชาคมให้มีการคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงนะครับในเรื่องของกองทุนบทบาทสตรีก็ได้รับฟังปัญหาต่างๆได้รับทราบปัญหาซึ่งกองทุนการพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกก็อาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่บ้างหรือว่าอย่างยิ่งในเรื่องแนวทางการพิจารณาโครงการต่างๆที่ทางสมาชิกได้เสนอขออนุมัติโครงการนะครับก็ได้ฝากให้มีการกำหนดกรอบแนวทางในการพิจารณาโครงการเพื่อให้มีความชัดเจนแล้วก็จัดทำคู่มือเพื่อที่จะได้ใช้ในการพิจารณาโครงการนอกจากนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการจัดหาสถานที่ทำงานซึ่งจริงๆแล้วก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากทางจังหวัดและก็ทางท้องถิ่นเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องนี้ทางอบต.เนี่ยก็ได้มีการแบ่งพื้นที่ให้ทางคณะกรรมการกองทุนเนี่ยได้เป็นใช้เป็นที่ทำงานซึ่งก็ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ระดับหนึ่งครับในเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยก็ตามที่เดียวแล้วว่าเนื่องจากเป็นปีแรก
อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างก็ได้ฝากคณะกรรมการไปว่าควรจะมีการวางแผนในการทำงานนะครับโดยเฉพาะในปีต่อๆไปเพราะว่าเชื่อว่ากองทุนนี้ก็คงมีต่อเนื่องไม่ใช่ปีนี้แล้วก็สิ้นสุดนะครับคงมีต่อเนื่องต่อไปเพราะฉะนั้นการวางแผนการทำงานการเตรียมงานต่างๆเนี่ยก็ควรจะทำเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องแล้วก็มียุทธศาสตร์ในการทำงานนะครับนอกจากนี้ในช่วงบ่ายนายอำนวยโชติสกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนหมู่ที่1บ้านตะปอนใหญ่ตำบลเกวียนหักอำเภอคลุ้งและติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเกวียนหักอำเภอคลุ้งจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย